วัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้6มกราคม2022จะมาอัปเดตข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์กันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ BlackBerry ปิดให้บริการฟังก์ชันการโทรส่ง SMS และโทรเบอร์ฉุกเฉินในอุปกรณ์ BlackBerry รุ่นคลาสสิกทั่วโลกแล้วนะคะมีผล4มกราคม2565เป็นต้นไปค่ะBlackBerry ได้ออกตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่เดือนกันยายน2563ว่าเขาจะขยับไปทำธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยขององค์กรมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการยุติการให้บริการฟังก์ชันการติดต่อสื่อสารในอุปกรณ์มือถือของ BlackBerry ค่ะ Apple ได้ปล่อยโฆษณา Apple Watch Series 7ในวันซึ่งเป็นเสียงบันทึกการขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบอุบัติเหตุผ่าน Apple Watchในโฆษณานะคะได้เล่าว่าผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยกำลังคุยกับหน่วยกู้ภัยซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงทั้งหมดนะคะและได้รับการช่วยเหลือจากฟีเจอร์ SOS ใน Apple Watch ค่ะ Intel เปิดตัวชิปประมวลผล Intel Core i9 Gen 12ตัวใหม่พร้อมขิงว่าแรงกว่า M1 Max ที่ใช้ใน MacBook Pro ตัวล่าสุดของ Apple ค่ะ Intel Core i9 Gen 12นะคะมาพร้อม CPU 14 คอร์มีหน่วยจัดการประสิทธิภาพ6คอร์และจัดการพลังงาน8คอร์ค่ะขณะที่ M1 Max ใช้ CPU 10 คอร์มีหน่วยจัดการประสิทธิภาพ8คอร์และจัดการพลังงาน2คอร์ค่ะแต่ก็ยังไม่มีผลการใช้งานจริงออกมาให้เห็นนะคะว่าชิป Intel Core i9 Gen 12 เนี่ยจะแรงกว่า M1 Max มากน้อยขนาดไหนสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์จริงนะคะคาดว่าจะเริ่มให้เห็นกันในปลายปีนี้เป็นต้นไปค่ะมาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะ Apple มีมูลค่าบริษัททะลุ3ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มจาก2ล้านล้านดอลลาร์ภายใน16เดือนค่ะมูลค่าบริษัท Apple เพิ่มขึ้นหลังจากที่หุ้นพุ่งขึ้น 40% จากปีที่แล้วนะคะรายงานระบุว่า Apple มีผลประกอบการดีถึงแม้ว่าจะเจอผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ตามค่ะโดย Apple เคยทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวมาแล้วนะคะซึ่งเป็นผลประกอบการรายไตรมาสที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อีกค่ะมาร์เกอร์แมนจาก Bloomberg เผยสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2022นี้โดยเขาระบุว่า iPhone 14จะใช้ดีไซน์รูบนหน้าจอสำหรับกล้องหน้าไร้รอยบากชิ้นส่วน Face ID นะคะจะฝังไว้ที่ใต้หน้าจอค่ะ MacBook Air โฉมใหม่มาพร้อมชิป M2 เร็วกว่า M1 โดยชิป M2 นะคะจะใช้ CPU 8คอร์และ GPU 9คอร์หรือ10คอร์เลยทีเดียวค่ะรวมถึงการมาของ Mac Pro นะคะจะใช้ CPU สูงถึง40คอร์และ GPU 128คอร์เลยทีเดียวค่ะและยังมี Mac Mini และ iMac รุ่นจอใหญ่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นแผนสำหรับการเปลี่ยนมาใช้ชิป Apple Silicon แทนชิป Intel ตัวเดิมค่ะโดยที่ Apple ระบุว่า Mac ทุกรุ่นนะคะจะต้องใช้ชิปตัวใหม่ภายในปี2022นี้ด้วยค่ะและอีกหนึ่ง product ที่น่าจับตามองนะคะนั่นก็คือแว่น AR VR นั่นเองค่ะที่เราอาจจะได้เห็นกันใน WWDC 2022นี้ด้วยส่วน product อื่นๆอย่าง iPhone SE 5G iPad Pro รุ่นรองรับ MagSafeApple Watch สำหรับขาลุยรวมถึง AirPods Pro 2นะคะก็คาดว่าจะได้เห็นเปิดตัวพร้อมกันในปี2022นี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์นะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ